ถ้ามองในภาพรวมอาจจะมึกกันว่าผู้หญิงในอาเซียนน่าจะมีโอกาสที่แตกต่างหลากหลายนะคะโดยเฉพาะการขึ้นเป็นผู้นำของประเทศอย่างในยุคปัจจุบันก็คืออองซานซูจีผู้นำแห่งเมียนมาแต่ถ้าไปดูเรื่องของวัฒนธรรมและทัศนคติอาจจะยังสะท้อนทัศนคติหรือว่าค่านิยมที่ความคิดผู้ชายเป็นใหญ่และอาจจะสะท้อนออกมาผ่านภาพยนตร์หลายๆเรื่องที่ตอกย้ำบทบาทของผู้หญิงว่าที่ทางก็ยังเป็นแบบเดิมๆติดตามรายงานจากคุณชลันธรโยธาสมุทรค่ะฉากจากหนังจีจ้าทั้งเตะต่อยบู๊เต็มที่ภาพที่ไม่เห็นบ่อยของดารานำหญิงในไทยจีจ้าอาจเรียกได้ว่าเป็นตัวแทนผู้หญิงแกร่งในหนังแต่นักวิจารณ์ตั้งข้อสังเกตว่าภาพลักษณ์และเนื้อหาของหนังยังไม่หลุดกรอบเดิมย้ำทัศนคติผู้ชายเป็นใหญ่เช่นเดียวกับโชคสองชั้นหนังไทยแท้เรื่องแรกสะท้อนภาพผู้หญิงเป็นรางวัลให้ผู้ชายไม่มีอาชีพการงานและพึ่งพิงผู้ชายสูงเป็นครูบาอาจารย์สักกล่าวนี่ไม่น่าจะโง่เลยนะที่ดินบริเวณนี้เป็นของพวกเราเราเช่ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายหลังปี2530ภาพผู้หญิงในหนังปรับตัวมากขึ้นมีอาชีพการงานแต่เนื้อหายังตอกย้ำผู้หญิงต้องทำตามขนบธรรมเนียมถ้ารับหมอไม่ตรวจเนาะถ้าไม่ว่างเดือนนี้มันเลื่อนได้ไหมครับอย่าเปลี่ยนเลยอยากเจอเมื่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเปิดตลาดไปต่างประเทศตัวละครผู้หญิงเปลี่ยนไปมีความหลากหลายมากขึ้นแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์สะท้อนว่ายังไม่สามารถหลุดกรอบเดิมๆภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่มันหลากหลายเนี่ยมันยังถูกกดทับอยู่นะมันยังมีการแบบกับดักมันยังมีกับดักบางอย่างของลักษณะของสังคมชายเป็นใหญ่อยู่อะไรเงี้ยครับคือมันทานฟอร์มไปคือจากเดิมที่ผู้หญิงต้องพึ่งพาผู้ชายในเชิงเศรษฐกิจสังคมต่างๆนานาในช่วงก่อน40หลัง40เนี่ยผู้หญิงอาจจะไม่ต้องพึ่งพาในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วในเชิงสังคมแล้วผู้หญิงสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วแต่ผู้หญิงก็ยังในแรงขับของตัวละครผู้หญิงในภาพยนตร์เนี่ยนะครับแรงขับของตัวละครเหล่านั้นก็ยังทำเพื่อตอบสนองผู้ชายหรือตอบสนองความคาดหวังของผู้ชายบางอย่างอยู่ดีอะไรเงี้ยครับ ขณะที่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเริ่มอิ่มตัวภาพยนตร์อาเซียนหลายประเทศกำลังเติบโตผู้กำกับภาพยนตร์ไทยมองบทบาทผู้หญิงอาเซียนบนแผ่นฟิล์มโดยรวมๆเท่าที่มองคือแต่ละประเทศก็จะมองบทบาทผู้หญิงที่รายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปอายุตัวอย่างเช่นถ้าเรามาดูงานนี้ค่ะมันก็จะมีหนังอย่างหนังอินโดนีเซียเนาะมารีน่าเนี่ยซึ่งผู้หญิงมันแบบว่านักสู้อ่ะมันก็เป็นหนังแอคชั่นนิดๆแต่เนาะคือแสดงผู้หญิงมีบทบาทสำคัญในการที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้หรือว่าสู้คนเดียวในเรื่องมันก็แตกต่างไปจากหนังในประเทศอื่นถ้าเราดูหนังในเขมรเนี่ยผู้หญิงก็อาจจะมีบทบาทอีกแบบนึงเช่นเป็นแบบคนที่พยายามที่จะดูแลครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแล้วแต่ละประเทศที่มองว่าบทบาทของผู้หญิงในหนังถูกนำเสนอกัมพูชาประเทศที่ถูกจัดอันดับความเท่าเทียมทางเพศต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลกผู้หญิงกัมพูชาถูกเอาเปรียบด้านการจ้างงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ผู้กำกับชาวอังกฤษที่ทำงานในวงการภาพยนตร์กัมพูชามานานสะท้อนการเปลี่ยนแปลงYeah, in terms of the image of Cambodia, women in Cambodian film, I mean, it's sort of evolved in a similar way to perhaps Hollywood. นิเกรระบุเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงบทบาทผู้หญิงในหนังกัมพูชาอย่างช้าๆภาพวัตถุทางเพศเริ่มหายไปมีบทบาทเป็นตัวเอกมากขึ้นเพราะผู้หญิงเริ่มเข้ามาเป็นผู้ผลิตในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ช่วงนี้ปัตตานีมันเที่ยวได้ผู้หญิงในภาพยนตร์อาเซียนพัฒนาจากวัตถุทางเพศสู่ความหลากหลายสะท้อนบทบาทผู้หญิงในสังคมแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าแนวคิดผู้ชายเป็นใหญ่ยังมีให้เห็นในภาพยนตร์และสังคมอาเซียนการยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางเพศยังมีข้อจำกัดชลันธรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน